ละมุนเบบี้ปื้ม6เดือนแรกเป้าตามคาดคว้าเป้ยและน้องโปรดเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมสำหรับครอบครัวละมุนเบบี้ผู้นำตลาดออร์แกนิกสำหรับแม่และเด็กมากกว่า13ปีเผยรายได้6เดือนแรกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 30% คาดปิดรายได้ปีนี้ตามคาดที่250ล้านบาทพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์เป้ยปานวาดและน้องโปรดมั่นใจช่วยเสริมทัพกระแสการดูแลสุขภาพในกลุ่มเด็กโตเป็นการเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ละมุนอีกด้วยค่ะเป็นตัวช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายแล้วก็ภูมิแพ้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะก็แนะนำเลยนะคะทานติดต่อกันทุกคืนนะคะก็จะเห็นผลได้ชัดเลยค่ะว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะรวมถึงอาการภูมิแพ้ต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องอาการภูมิแพ้ให้มันดีขึ้นค่ะจริงๆถ้าเกิดเห็นได้ชัดก็คงเป็นก็ทั้งสองเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการขับถ่ายนะคะรวมถึงภูมิแพ้ค่ะซึ่งพอมาเจอโปรแลคโตตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยเด็กก็ทานได้ค่ะคือจริงๆก็ทานกันทั้งครอบครัวเลยอ่ะค่ะเพราะมันเป็นจุลซีดีแหละคุณลูกเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะคุณแม่เป็นผู้จัดการเป็นของแถมจริงๆเราต้องเลือกยังไงให้คุณลูกว่าเหมาะจริงๆถามเขาก่อนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือแบรนด์ละมุนเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วก็เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือมีความแบบไวเนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแบรนด์ด้วยก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะแล้วบวกกับเราได้มาลองทานก่อนแล้วก็เห็นผลดีก็เลยรับเลยค่ะก็แจ้งค่ะแจ้งแล้วก็ขออนุญาตก่อนแล้วค่ะแล้วก็เขาก็อนุญาตแล้วก็อนุมัติแล้วค่ะว่าจะร่วมทำงานชิ้นนี้ด้วยก็เลยโอเควันนี้จอยไหมคะวันนี้ก็ดูงงๆนิดนึงแต่ว่าโดยมวลรวมก็โอเคไม่หักค่ะเขาเต็มเลยค่ะไม่หักค่ะเข้าลูกค่ะกองทุนลูกค่ะคือโดยปกติคือโปรดเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะแวบๆมาบ้างไม่ได้แบบว่าเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วบวกกับเราก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะก็โอเคนะก็โอเคก็ถือว่าโอเคปกติก็จะนิ่งๆกว่านี้ใช่ไหมล่ะเขาก็จะคีปภูมิของเขากว่านี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่เขาไม่ได้จะเอามาใช้ค่ะเขาก็คือจะเก็บไว้ค่ะโปรดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบจัดการเรื่องเงินค่อนข้างจะเก่งอะค่ะอยู่แล้วค่ะก็อะไรที่เก็บเขาก็จะเก็บไว้เขาก็โอเคอะค่ะขอพิเศษไม่มีค่ะเขาก็จะแบบเหมือนเวลาเป้ยให้เงินก้อนนึงเขาก็จะซื้อของแล้วเอามาขายเพื่อนๆที่โรงเรียนอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะบริหารเงินเองอยู่แล้วแต่ว่าในเงินส่วนพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาก็คงจะเก็บอะค่ะเขาเป็นคนหัวกันค่ะเดี๋ยวให้ไปขายที่โรงเรียนก็ยังไงก็ตอนนี้นะคะมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาเยอะๆเลยนะคะช่วงเก็บเงินเก็บทองสร้างความมั่นคงให้กับลูกค่ะลูกสาวรับด้วยค่ะมีค่ะมีเรียบร้อยแล้วค่ะลูกสาวเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ละมุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนนะคะคือเรียกว่าโปรดักต์ของเขาเป็นโปรดักต์ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีเคมีคอลด้วยนะคะแล้วก็ตัวโปรแลคโตนะคะพัดนะคะคือใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยเป้ยเชียร์ให้ทานเลยเพราะว่าได้ผลดีมากๆค่ะLet's go.